ดูเรื่องแปลกปิดท้ายสักเรื่องหนึ่งครับผู้ชมกรณีคนที่จังหวัดตรังท่านหนึ่งขออนุญาตนะนี่ขออนุญาตละคุณณัชชาอายุ50ปีคุณย้วนนะมีผมที่วัดจากศีรษะลงมาถึงปลายผมเนี่ย 1.17 เมตรเกือบเมตร20อ่ะแต่มันไม่ใช่แค่ผมมันติดกันเป็นแผ่นยาวคล้ายๆกับมีกาวติดเอาไว้แล้วมันแยกออกมาเป็นเส้นๆไม่ได้ชาวบ้านในพื้นที่เขาเรียกว่าผมมีช่อแล้วเธอบอกเป็นมาอย่างนี้10กว่าปีโดยไม่รู้สาเหตุวันหนึ่งเมื่อ10กว่าปีก่อนตื่นเช้าขึ้นมาผมมันเกิดติดกันเป็นช่อเล็กๆก็พยายามจะหวีแต่หวียังไงก็หวีไม่ออกต่อมาเริ่มติดมากขึ้นจนเต็มหัวให้คนทรงเจ้าหรือครูหมอมาตัดให้ปรากฏว่าครูหมอที่มาตัดกลับไปป่วยหนักรักษาอยู่นานกว่าจะหายแต่ตัวคุณย้วนไม่เป็นอะไรตัดไม่เป็นผลโกนเป็นยังไงผมขึ้นมาใหม่มันก็ยังติดเป็นช่ออีกนะคะไม่ได้ผลค่ะแล้วผมขึ้นใหม่ก็หยิกแล้วก็ผูกติดกันเหมือนเดิมจนคืนนึงค่ะฝันว่ามีผู้ชายแก่ให้ทดลองเอาอาวุธปืนมายิงที่ผมดูเพราะว่าปืนจะยิงไม่ออกตัวเขาก็เลยเอาปืนนะคะสำหรับยิงนกมาทดลองยิงดูปรากฏว่าปืนยิงไม่ออกจริงๆก็เลยคิดว่าไม่กล้าตัดอีกแล้วต่อไปนี้ค่ะเป็นยังไงเป็นกันเถอะ10กว่าปีและปรากฏว่ามันกลายเป็นเรื่องที่ล่ำลือกันว่าตำรวจทหารใน3จังหวัดอ่ะใช่ค่ะมาขอผมที่เคยตัดไว้อ่ะค่ะเอาไปพกติดตัวนะคะเชื่อว่าเป็นของดีเป็นของผิดธรรมชาติจะทำให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งปวงเธอเชื่อไหมเธอเองไม่เคยมีโชคลาภนะคะแต่เธอเองก็ไม่เคยเจ็บป่วยถึงขั้นต้องไปหาคุณหมออ่ะค่ะแต่ทรมานนะทรมานใช่ค่ะเพราะว่าคนก็จะมองเธอแล้วทำยังไงเธอบอกว่าใช้ชีวิตยากไหมสระผมอ่ะก็ไม่ยากนะคะก็คือจากนี้ก็อยู่กับผมเนี่ยแหละค่ะไม่ยุ่งยากแต่ว่าใช้เวลาหน่อยกว่าผมจะแห้งสระบ่อยไหมเดือนละครั้งไหมอาทิตย์ละ 1-2 ครั้งค่ะบ่อยเหนื่อย10กว่าปีเป็นเล็กนิดเดียวก่อนแล้วค่อยขยายมาเรื่อยกว่าปีเคยตัดไหมคะเคยตัดไปครั้งนึงแล้วเป็นไงบ้างป่วยอะไรไหมคะไม่เป็นไรแล้วใครตัดให้คะเป็นคนทรงเจ้าอ่ะคนคนตัดเป็นไงบ้างไม่สบายตอนนั้นเคยตัดดีไหมคะไม่เคยตัดไม่ได้แล้วนี่ฝันไม่มีเหมือนว่ามีคนเอาปืนมาบอกยิงดูทีเป็นผู้ชายแก่ปืนไม่ลั่นไม่ลั่น